ครือ CP เริ่มเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มให้กับพนักงานจากกรณีเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาเครือเจริญโคกพันธ์ได้เริ่มฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานเป็นวันแรกซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่ภาคเอกชนออกค่าใช้จ่ายเองผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาครัฐและเป็นการดูแลพนักงานและครอบครัวด้วยนายธนินทร์จิระวานนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโคกพันธ์กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยทำให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันผ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ในสภาวะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ในอัตราเกือบถึงหลักหมื่นถือเป็นเรื่องราวที่น่าวิตกดังนั้นการที่ภาคเอกชนช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐด้วยการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานและครอบครัวถือว่าเป็นมาตรการที่ดูแลบุคลากรของเครือข่ายในการนี้ได้ขอให้ CEO และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกบริษัทในเครือผนึกกำลังกันเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 และปกป้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยเพื่อเป็นการลดภาระภาครัฐโดยล่าสุดเครือ CP ได้ออกมาประกาศเรื่องฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มให้กับพนักงานเครือ CP ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่พนักงานในสายการผลิตพนักงานด่านหน้าที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าหรือผู้บริโภคและพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยเร่งด่วนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานดังกล่าวที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโคกพันธ์จำกัดมหาชนหรือ CP บริษัท CPR จำกัดมหาชนบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนและบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดหรือโรตัสเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าผู้บริโภคนอกจากนี้นายธนินทร์ยังมีนโยบายให้ CEO และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกบริษัทหาวิถีทางช่วยพนักงานและครอบครัวในขณะเดียวกันขอให้พนักงานและครอบครัวต้องดูแลตัวเองอย่างมีวินัยถือว่าเป็นการช่วยชาติช่วยองค์กร CEO และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องผนึกกำลังเพื่อไม่ให้พนักงานและบุคลากรมีโอกาสสัมผัสเชื้อต้องเข้มงวดต้องขอความร่วมมือพนักงานมิฉะนั้นภาระจะไปอยู่กับประเทศสุดท้ายประเทศเราจะเสียหาย